สวัสดีค่ะพบกับมุมมองตลาดการเงินทั่วโลกกับรายการทีม B 1 Click 1 Minute ทันโลกประจำวันที่7มีนาคม2560ค่ะกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่ายอดสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือนมกราคมโดยปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่2หลังจากพุ่งขึ้น 1.3% ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว CME Group Fed Watch ระบุว่าภาวะการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดการว่ามีโอกาสสูงถึง 84.1% ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้นอกจากนี้นักลงทุนยังจับตาความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ4ลูกในช่วงเช้าวันนี้โดยในจำนวน3ลูกตกในเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในน่านน้ำของญี่ปุ่นสำหรับค่าเงินบาทในวันนี้เราคาดว่าดอลลาร์สหรัฐจะซื้อขายในช่วง 35-35.15 ส่วนค่าเงินเยนจะเคลื่อนไหวในช่วง0.3050-0.3100และค่าเงินยูโรจะเคลื่อนไหวในช่วง 36.70-37.50 และพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ TMB 1 Click 1 Minute ทันโลกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ